ขอบคุณทั้งสองท่านครับสำหรับบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่พระประแดงในช่วงเช้ายังไม่คึกคักมากนะครับซึ่งในตามปกติแล้วนะครับที่พระประแดงเนี่ยจะเริ่มเล่นน้ำกันในช่วงเวลาบ่ายโมงครับและในช่วงเช้าของวันนี้นะครับได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญถวายสังฆทานพระสงฆ์จำนวน9รูปครับก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลาบ่าย4โมงครับสำหรับบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ที่พระประแดงในขณะนี้ยังไม่คึกคักมากนักเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนจัดแต่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยชุดลายดอกไม้สีสันสดใสที่แสดงออกถึงความน่ารักและธรรมเนียมประเพณีไทยๆซึ่งตามปกติที่พระประแดงจะเริ่มเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงเวลาบ่ายโมงโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีทำบุญเมืองถวายสังฆทานพระสงฆ์จำนวน9รูปและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในเวลาบ่าย4โมงโดยงานสงกรานต์ที่พระประแดงที่จัดสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปีจะเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่งกายชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ชาวไทยเชื้อสายรามันเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่มีมานานกว่า203ปีวันนี้เป็นวันมหาสงกรานต์ของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายละมันที่พระประแดงแห่งนี้นะครับตอนนี้เราเพิ่งทำพิธีทำบุญเมืองกันนะก็พอเสร็จพิธีทำบุญเมืองแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ผู้ที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานสงกรานต์พระประแดงเนี่ยได้เล่นน้ำสงกรานต์กันแล้วก็เรามีจุดตั้งของพระพุทธรูปที่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ส่งน้ำพระนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการเล่นน้ำสงกรานต์ตอนนี้ทั้งวันอันนี้เขาจะเล่นน้ำสงกรานต์กันจนกระทั่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวถึงเวลา 16.00 นเนี่ยจะเริ่มพิธีเปิดการสงกรานต์พระประแดงนะครับซึ่งในพิธีเปิดเนี่ยก็จะเริ่มจากจุดที่เป็นเวทีที่เรายืนอยู่นี่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของมีรถขบวนต่างๆที่เราจะเปิดในช่วงตอนบ่าย 4:00 นวันนี้ส่วนด้านการรักษาความปลอดภัยเทศบาลเมืองพระประแดงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจุดคัดกรองได้นักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกและได้มีการวางแผนรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้ซึ่งทุกปีมักมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในกลุ่มวัยรุ่นที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ที่พระประแดงแต่สำหรับปีนี้มีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดกว่าทุกปีเพื่อป้องกันเหตุร้ายห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณที่จัดงานสำหรับประชาชนนะครับที่ตั้งใจเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่พระประแดงเนี่ยก็ควรเตรียมเรื่องการเดินทางให้ดีครับเพราะว่าที่นี่นะครับจะเริ่มปิดถนนตั้งแต่เวลาเที่ยงนะครับจนถึงเวลา2ทุ่มครับ